หิวจังเลยอ่ะคนดูหิวปะครับน้องแตนขอบคุณดาวด้วยนะคะพี่กินข้าวตอนเย็นแล้วแต่ตอนนี้พี่หิวอีกแล้วอ่ะไม่หิวอ่ะพี่ชอบกินตอนกลางคืนไม่รู้เป็นไรแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะเมื่อกี้บางคนก็บอกหิวงั้นไปต้มน้ำมาม่าป่ะเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรทำไปต้มรอพี่เลยกินเกี๊ยวซ่าอยู่อยากกินจังเกี๊ยวซ่าอะไรอ่ะเกี๊ยวซ่าเซเว่นเหรอพลอยชมพู10ดาวขอบคุณด้วยนะคะอีก3นาทีเซิร์ฟจะรีเราในนี่ว่าไงพี่โจอยู่ไหนอะเราแน่อยู่ที่เผ่าในนี่พี่มีเรื่องระบาดนิดหน่อยน่ะทำไมหรอที่พี่ต้องการเงินหมื่นหนึ่งอะเรามีให้พี่ยืมสักหมื่นหนึ่งไหมเดี๋ยวภายในสองชั่วโมงพี่คืนอะเนี่ยไม่มีเลยนี่ใช้พี่คนอื่นอยู่อ่ะมีตังค์แค่พันกว่าเองตอนเนี้ยพูดถึงพี่ค่อยถามอย่างหนึ่งแล้วอ่ะไม่เป็นไรพี่ถามนะตอนนี้รถเนเน่อยู่กับเนเน่ป่าวรถที่เนเน่ซื้อมา50,000อ่ะเนเน่ซื้อมา90,000อ๋อซื้อมา90,000ยังอยู่ปะยังอยู่ทำไมอ่ะมันวิ่งเท่าไหร่หรออืมก็ประมาณ180-200ต้นๆอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าแบบวันนี้เนเน่อยู่ถึงกี่โมงอ่ะครับทำไมอ่ะพี่อยากจะขอยืมรถเนเน่ไปจกปูหน่อยอ่ะเนี่ยจะไปเที่ยวแล้วอ่ะไม่ก็เอาที่แบบเนเน่แบบว่างไงให้เนเน่แบบว่าไม่ได้ใช้รถแล้วพี่ก็ขอยืมรถเนเน่หน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวรอเน่ว่างก่อนได้เปล่าเน่จะเอารถไปกับผู้ชายอ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวพี่ขอว่างก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวโอเคแค่นี้นะก็ให้คำตอบพี่ได้นะครับไม่พี่ว่าพี่จะขับรถอันนี้ไปเที่ยวไงเดี๋ยวเซิร์ฟจะดีแล้วเนี่ยอีก1นาทีว่ะเอ้าหลุดเลยน้องแตนขอบคุณดาวด้วยนะครับเป็นไงรูปนี้เดี๋ยวขอรีไฟเอ็มแป๊บนึงนะรีนานปะวะไม่ใช่อะไรก็ได้มารู้จักสฟิงโกไมอิลิน1ในสารอาหารพัฒนาสมองลูกคลิกเลยครอบครัวในฝันมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจเพราะเธอเลยใช่ไหมหัวใจเลยปั่นป่วนเคยปิดมันเอาไว้ไม่ให้ใครสุดท้ายใจก็รวนยิ้มใจ
ไม่ต้องห่วงไม่ต้องแคร์อะไรชีวิตสบายไม่มีใครก็ไม่น้องปังแปง10ดาวขอบคุณด้วยนะคะไม่มีภาระไม่ต้องซิไม่ต้องจ๊ะไม่ต้องน้องแตนขอบคุณดาวด้วยค่ะรู้จักความรักก็เพราะมันดีกว่าที่คิดมันดีกว่าทุกใจเพราะเธอเลยใช่ไหมหัวใจเลยปั่นป่วนมินนี่ขอบคุณ10ดาวด้วยนะคะแม็กซิมครับผมใช่เหรอเป็นไงบ้างคะมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจน้องโรเซ่ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็น้องออยขอบคุณดาวด้วยครับขอลองถามได้ป่ะชึบชึบโอ้ยขอบคุณพี่นิธิวรรณด้วยนะคะโหหกมังกรให้ได้ออกขอบคุณมากมากเลยนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอให้ได้กลับคืนร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะรักนะคะขอบคุณนะรวยจัดเออขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ไว้ว่าไงนี่อะไรอ่ะอย่าพี่ไว้ไปกับคนอื่นเลยนะเดี๋ยวเน้นจะไปกับหนวดสีเขียวสีเขียวอะไรได้ได้ได้มายังนี่รออยู่แก่ผมบ้างมันแก่ไม่ได้อ่ะดิจะน็อกแล้วนพรัตน์ฝันดีนะครับมากครับ60ลงได้เงินเท่าไหร่รับรับละ6,000ครับก่อนอื่นพี่มาแกนมาเนี่ยนะโอ้ยรอบนึงนานป่ะวะนานอยู่นะหิวข้าวเลยอ่ะได้ยินเสียงมันกินข้าวสำรับให้หน่อยไม่มีรถฟาร์มแม่ในมีสีเขียวกี่เล่มอ่ะฮะสีเขียวกี่เล่มขอซื้อต่อรถผมเล่นละ1,000นะบอกว่าไม่ขายง่ายกว่าคันที่พี่ชนอ่ะเนี่ยไม่มีไม่ค่อยได้เก็บกระดูกเนี่ยจำไว้ละมียังไม่ถึง10เล่มเลยเนี่ยจำไว้นะว่าเน่พูดกับเจ๊กเลี้ยวว่ายังไงอ่ะทำไมอ่ะจำไว้แล้วกันแล้วเองจะเอาหนังสือไปทำอะไรจะไปชั้น2เนี่ยไม่มีไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเจ๊กเลี้ยวพาเมาแต่เน่จำไว้นะว่าเน่พูดกับเจ๊กเลี้ยวว่าไงเน่จำไม่ได้สมองไม่ค่อยดีสีเขียวใช่ไหมกี่แหละไรเขียวกี่เล่ม14มีป่ะกี่แหละเด็ดสุดอ่ะอ
ไปทำไรอ่ะเน่จะทำไรต่อฟาร์มเน่จะให้หนวดจะพาไปจกปูนอ้าวไม่มีตำรวจนี่หว่ามันไม่มีตำรวจจะไปจกใครเดี๋ยวไปหาเงินใช้หนี้ก่อนจอดข้างนอกนะไอ้ส้มมันอันเท่าไหร่นะให้พี่ไว้เห็นส้มมันขายอันเท่าไหร่วะลองเช็คเดี๋ยวดูให้32อ่ะตอนเนี้ยดีไปฟาร์มนี้เก็บไว้ดิเก็บไอ้ฟาร์มเสร็จของมีคมเอ้ยฟาร์มตังก่อนแหละตังเอ้ยกูจะไปฟาร์มตังก่อนเออตังก่อนแหละเช็คไงไว้หมอกแกนอะไรนะครับเช็คไงวะในโทรศัพท์อ่ะครับข้างๆอ๋อบังเกอร์นะใช่ครับต้มดีสุดเลยว่ะหมูกรอบดีกว่าทำมาแล้วกลัวไหมอ่ะแล้วเพื่อนไปไหนหมดอ่ะกำลังมาบ้างฮะกลัวทำไมต้องกลัวหรอกทำไมอ่ะฮะจะกลัวทำไมก็เขาชอบถามอ่ะกลัวแล้วก็ตอบไปดิตอบว่าอะไรบอกพี่มารับจบไม่เอาเดี๋ยวเขาพูดเยอะให้เขาพูดไปได้แค่พูดแค่นั้นแหละทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วพี่สนุกจะไปไหนจะไปไหนจะไปเที่ยวหรือว่าจะไปไหนหรือว่าทำงานเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวจะพาชาลีไปด้วยได้ปะได้หรือจะไปกันสองคนไปกันสองคนเอารถเน่ไปได้เปล่าได้ดิเดี๋ยวไปพาพี่แล้วกันเราเพื่อนจะใช้รถเปล่าไม่ใช่หรอกเอารถไปให้เพื่อนพี่ใช้ดิไม่ต้องเสียค่าพาวอ่ะก็เดี๋ยวให้เขาเอามาคืนเอาไงดีแล้วเพื่อนพี่เขามีรถใช้เหรอจะถามมันให้แป๊บคันนี้ป่ะวะเป็นไงทำสีขาวมาแล้วเนี่ยไปทำสีขาวมาสวยปะสวยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองเช็ดดูก่อนเช็ดยังไงอ่ะเช็ดได้ด้วยหรอใช่แล้วมันมีผ้าให้ทำไงใช้อะไรบ้างจำไม่ได้ไงใบตองกับอะไรสักอย่างขอบคุณแตนด้วยนะครับ100ดาวขอบคุณนะครับแล้วเมื่อวานเน่ไม่ได้เข้าเมืองพี่สนุกทำอะไรอ่ะก็ทำงานตัวมันจะเป็นจกปูนอ่ะยังไม่ได้เก็บเงินเลยพาเพื่อนจกปูนมันจะอยากไอ้นี่ไงเขาจะเพื่อนมันจะขึ้นเอาจริงมันรอย้ายเผ่ากันอ่ะมันพร้อมขึ้นกันหมดแล้วอ่ะหนังสือตอนนี้เฉพาะพี่เต่าก็150เล่มแล้วอ่ะอย่างละทำไมเขาหาได้เยอะจังเขาหาให้เพื่อนด้วยไงแล้วมันย้ายยังไงอ่ะนั่นแหละประเด็นมันยังมาไม่ใช่ยังไม่เข้าไงอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าย้ายนี่จะย้ายมาไทเกอร์หรือว่ายังไงอ่ะเห็นว่านะจะมาไทเกอร์หมูที่ตาขอบคุณดาวด้วยนะคะไปฟินิกซ์แต่น่าจะมาไทเกอร์แหละแล้วไทเกอร์นี่มีกี่คนตอนนี้น้อยอ่ะหมายถึง
มายถึงพวกพี่เหรอใช่มีหูจุ่มดาวินแล้วก็ใครอีกคนวะพี่เต่าแค่นั้นแหละไปไหนกันดีอะไปเที่ยวเที่ยวไหนเที่ยวที่ไหนก็ได้แล้วพี่เคยพาใครไปเที่ยวป่ะล่ะเที่ยวเหรอไม่ค่อยเอาจริงๆป่ะไม่เคยนะไม่งั้นจะถามทำไมแล้วไปเที่ยวไหนใช่เลยไปเที่ยวภูเขาได้เห็นไอ้หนวดบอกมีสวนซากุระตรงไหนวะมีด้วยเหรอมันว่าหลังอู่อ่ะก่อนไฟเมืองอ่ะเดี๋ยวแป๊บนะไม่เอาแน่อยากไปภูเขามากกว่าได้เลยวันนี้ไอ้หนวดมันจีบแล้วนะแต่นะแต่สมหมายลงรูปกอดอะแล้วหนวดว่าไงอะเศร้าไงก็มันเป็นรูปเก่าแล้วอะแล้วรู้ได้ไงว่ารูปเก่าดูจากทรงผมเจ้านานาได้ปฏิเสธแล้วปะล่ะไม่นะหนวดอาจจะต้องหาเป้าหมายอื่นเห็นในทวิตไหมอ่ะเห็นนั่นแหละแต่นี่ไม่ได้เห็นนานาตอบอะไรไงใช่เลยเมื่อวานเน่ไม่อยู่นี่เงียบเลยนะเนี่ยฮะเมื่อวานเน่ไม่อยู่นี่เงียบเลยเงียบยังไงอ่ะไม่รู้สิไม่รู้จะคุยกับใครละเอ้าปกติพี่สนุกก็เพื่อนเยอะอยู่แล้วนี่ใช่เพื่อนอ่ะเยอะแล้วคุยเบื่อแล้วอ่ะเพื่อนอ่ะจะบอกว่าคิดถึงใช่ไหมก็คิดถึงอยู่แล้วก็บอกอยู่คิดถึงตลอดอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งได้หายไปเลยอ่ะพี่สนุกจะทำยังไงตอนนี้หายไปเหรอใช่หายไปแบบไหนอ่ะหายไปเลยอ่ะไม่มีสาเหตุคงต้องระดมเพื่อนตามหาแล้วหายไปจากเมืองนี้เลยอ่ะไปสืบทุกเมืองขนาดนั้นเลยเหรอใช่นี่ไปไหนวะเนี่ยแป๊บนึงนะผิดพี่สนุกได้ตั้งใจขับรถปะเนี่ย ไม่ตั้งใจอ่ะ มีสติบ้างปะเนี่ย เราไม่เคยมาสองคนแบบนี้เลยนะใช่ดูพี่เหมือนจะตื่นเต้นนะมาก
โอ๊ยแล้วนี่ไงอ่ะยิ่งเจ็บหน้าอยู่นะมาดูบ่อยเหรอเลยไม่ตื่นเต้นเนี่ยเราอ่ะไม่ใช่ไม่ตื่นเต้นคืออะไรฮะอ้าวก็บอกว่าพี่ตื่นเต้นไงเราไม่ตื่นเต้นแปลว่าเรามาดูบ่อยสินะไม่ได้มาบ่อยก็เห็นพี่ธนกแบบขับรถมั่วๆปกติพี่ขับรถเก่งลืมทางเฉยๆนะพี่ไม่ได้ดูทางเลยมากกว่าพี่ดูอะไรอยู่อ่ะสติไม่สติตะต่างไม่ค่อยดีเลยใช่ไขอบคุณแตนด้วยนะคะ50ดาวพี่ไม่ค่อยอยากขำเท่าไหร่พี่ปวดหน้าคันนี้ขึ้นเป็น 106,000 แล้วนี่ไม่รู้เลยอ่ะ 107,000 มั้งเอ้ยจูบอกวันนี้จูจะซื้อรถไงขึ้นทุกคันเลยไอ้จูมีตังค์แล้วหรอมันมี 50,000 แค่นั้นแหละมันก็หาเงินเร็วอยู่นะได้ตั้ง 50,000 อ่ะใช่ใช่เหมียวส่วนมากจะเป็นไอดินอะที่หามีข้าวกินหรือเปล่ามีตั้ง7อันโอ้ใครให้เนี่ยพี่ธนกให้มาพี่ให้ไป6เองนะเมื่อวานเนี่ยไม่ได้เข้าเมืองเลยไม่ได้ใช้นะแล้วพี่ธนกไม่ได้คุยกับผู้หญิงคนอื่นเลยเหรอไม่นะเมื่อวานช่วยเมื่อวานไม่ได้ช่วยดิเมื่อวานชาลีมันร้องเพลงกับหมอน่ะหมอกีตาร์นะใช่ซันชอบอยู่นี่ใครนะคนชื่อซันนะอยู่เผ่าแน่ๆชาลีมก็ชอบอ่ะชอบเลยเหรอจะจีบเหรอมันหลงเสียงเขาอะแล้วหมอกีตาร์ก็เห็นว่าเขาชอบเขาว่าชอบเสียงชาลีไม่อยากเก็บอยากเก็บเองฉีดอะไรถึงตัวอ๋อฉีดทุกอย่างครับสำหรับความหวานนี่สนุกรักทั้งสองหมดซี่ขอบคุณ100ดาวด้วยนะครับเป็นสีเท่าไหร่อ่ะคันเนี้ยเนี่ยเปลี่ยนแค่อันเดียวเท่านั้น 1,900 เนี่ยไม่มีตังค์รถพี่เปลี่ยน 3,300 ทำไมแพงจังราคารถมั้ง 300,000 ไงแล้วพี่ธนงเปลี่ยนยังอ่ะยังตอนแรกว่าจะเปลี่ยนสีขาวนะก็ทำสีขาวดิเนี่ยชอบสีขาวได้ไอ้เนี่ยพี่เป็นสีขาวแล้วมีตังค์เปล่ามีแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนหรอกนี่ขับมาเขาก็รอถามเนี่ยอยู่ไงใช่เหรอใช่ใช่ตรงนี้คุ้นๆว่ะคุ้นๆเหมือนเคยมาเลยว่ะเอพี่ธนกเคยมาตรงนี้ด้วยเหรอเคยหนีตำรวจมาน่ะตอนอุ้มฆ่าใช่เหรอใช่แล้วไม่ใช่ว่าพี่เคยมากับใครเหรอแฟนเก่าพี่ไงที่นี่ไม่เคยแฟนเก่าคนนั้นน่ะชื่ออะไรนะเสี่ยวเหรอเขาไปไหนแล้วอ่ะพูดไงดีอะเลิกกันแล้วน่ะฮะ
เป็นเพื่อนกันแล้วเขากลับมาแล้วพี่เคยบอกว่าเขาหายไปไม่ใช่หรอใช่แล้วเขากลับมาแล้วไงวันนั้นพี่ก็บอกเขาไปว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนตั้งนานแล้วไงก่อนที่จะมาไอ้นี่กันอะมีวิทยุเปล่าไม่มีอ่ะนี่มีไหมใช้ได้ป่ะวะใช้ได้มั้งเดี๋ยวเราเปิดเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงเปิดได้ป่ะวะ
บแล้วเพลงจบแล้วจบไวจัดงั้นพี่สนุกเปิดให้แม่ฟังบ้างดิให้พี่เปิดเหรอใช่มันมืดไปนิดนึงอ่ะน่าจะเป็นตอนกลางวันมันคงจะสวยเปิดอยู่ปะเนี่ยเงียบเลยดูดิยิ่งดึกหน้าเขาจะยิ่งแก่
นอนหงายนะนอนตรงนี้เลยเหรอนอนได้ทุกที่แหละพี่อะเราไปนอนบนภูเขาปะแบบว่าภูเขาเหรอที่เป็นภูเขาสูงๆอ่ะไปสิปะขอบคุณแบนด้วยนะคะนอนบนรถเหรอมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจสงสัยตะหลิวฮะมีใครมาช่วงนี้มีใครมาจีบหรือเปล่าไม่มีแม่อยู่กับพี่ไว้อย่างเดียวน้องพลอยขอบคุณนะคะทำไมหรอป่าวิธานไม่เฉยแล้วพี่จะห่วงเนปะถ้ามีคนมาจีบอะถ้าไม่ห่วงพี่จะถามหรอแล้วถ้าสมมติว่าพี่เห็นว่าแน่ยงกับผู้ชายอ่ะพี่จะทำยังไงทำยังไงนี่ยังไม่รู้ว่ะรถพังไม่พังหรอกตกนะพี่สนุกจะเสียใจไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะที่ต้องเสียใจปะแล้วพี่เคยเสียใจเพราะเน่ปะเคยปะไม่เคยนะก็เน่ไม่เคยทำอะไรไงใช่เน่ไม่เคยทำอะไรเลยอ้าวแล้วทำไมต้องลากเสียงยาวด้วยเปล่าก็ไม่ทำอะไรเลยไงแต่ถ้าเจอจริงๆพี่ก็เสียใจแหละไม่เขาอาจจะเป็นเพื่อนแน่ก็ได้ไม่แต่พี่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีพี่สนุกก็ต้องถามก่อนว่าใครไม่หรอกพี่ไม่ได้เป็นคนแบบว่าคนแบบไหนไปหึงโหดขนาดนั้นไม่ได้ไปห่วงขนาดนั้นแค่เป็นห่วงเฉยๆนะแต่ลึกๆมันก็ห่วงแหละลึกๆนะลึกแค่ไหนอะจิตใจสำลึกนะห่วงก็ห่วงบอกห่วงดีทำไมต้องบอกลึกๆด้วยก็มันห่วงได้ไม่ได้ไงเพราะว่ายังไม่ได้เป็นอะไรกันI'm
ี่มันที่เดิมปะวะเนี่ยกลัวเนี่ยเดินตกน่ะน่าจะตกแหละไม่ว่าอ๋อที่โดดล้มหรอจะไปยืนตรงนั้นเหรอเนี่ยรู้จักสูงกว่านี้ไหมฮะมีไหนสูงกว่านี้ปะเนี่ยไม่รู้เนี่ยไม่กล้าเดินไปอ่ะมันจะไปตรงไหนล่ะจะนั่งตรงนี้ใช่ไหมก็มีตรงนี้ปลอดภัยสุดแล้วอ่ะถ้าไปอีกหน่อยก็มาตรงนี้ก็ได้ไปมานี่เดี๋ยวพาไปไม่อยากปล่อยเลยเนี่ยฮะตรงนี้ไม่อยากปล่อยอะตรงนี้ก็ได้กลัวนี่ไหลนะถ้ายิงแบบซื้อบื้ออยู่อะไรนะเปล่ามานั่งตรงนี้กันวิ่งชิบหายยังไงกูไม่ต้องชมวิวแล้วคือถ้าสนุกลงมาช่วยอ่ะเขาน่าจะสลบด้วยอ่ะกูไม่ต้องไปเที่ยวแหละเดี๋ยวยังไงวะเนี่ยคิดได้พอขอบคุณดาวเนี่ยไอช่องตรงนี้นี่คุ้นๆเลยคุ้นยังไงบอกไม่ถูกเลยเหมือนเคยไหลลงมามันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจเพราะเธอเลยใช่ไหมหัวใจเลยปั่นป่วนเคยปิดมันเอาไว้ไม่ให้ใครสุดท้ายใจก็รวนคิดเธอคอยมาป่วนจนต้องรักเพียงแค่เธอแค่นั้นก็ไม่อยากใช้ชีวิตลำพังไม่ต้องฟังไม่ต้องห่วงไม่ต้องแค่อะไรชีวิตสบายก็จะขยับให้มันอยู่ริมๆไงไอ้ดนตรีไม่มีใครก็ไม่มีภาระไม่ต้องจะไม่ต้องมีนะครับจนวันนี้ได้รู้จากความรักก็เพราะมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจเพราะเธอเลยใช่ไหมหัวใจเลยปั่น
กดไลค์ปรับใจแน่หน่อยค่ะแน่ขอโทษอุ้ยกัญจนาขอบคุณดาวด้วยนะคะมีคนห่วงใยให้คอยคิดถึงรู้ว่ารักมันจริงดีแบบนี้ Oh baby I love เจ้าคำนี้เพิ่งเข้าใจเธอรู้แบบนี้คงจะรักนานแล้วคู่กันไม่เคล้าไม่ต้องเหงาตายรู้ว่าหัวใจต้องการแค่เพียงเธอมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจเพราะเธอเลยใช่ไหมหัวใจเลยปั่นป่วนเคยปิดมันเอาไว้ไม่ให้ใครสุดท้ายใจก็ร้อนยิ่งเธอคอยมาป่วนจนต้องรักเพียงแค่เธอแค่คนเดียวก็บอกไม่ถูกมันคือความรักใช่ไหมแต่แบบว่าบอกไม่ได้แต่มันก็รู้สึกดีบางทีก็ห่วงบางทีก็เศร้าบางทีก็เหงาภาพติดคอยมาป่วนทำไงแหละทีนี้ฮะแต่มันก็ดีกว่าหายใจทิ้งไปวันๆให้ใจมันเต้นวันๆแต่มันก็ดีเหมือนกันมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจเพราะเธอเลยใช่ไหมหัวใจเลยปั่นป่วนเคยปิดมันเอาไว้ไม่ให้ใครสุดท้ายใจก็ร้อนยิ้มเธอคอยมาจนต้องรักเพียงแค่เธอกว่าจริงดีมันดีต่อหัวใจเพราะเธอเลยใช่ไหมหิวจังเลยอ่ะหมอมายังไงก็ไม่รู้แล้วหมอจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ขับรถมาเป็นชั่วโมงเพื่อมาดักเขาม ันก็คือการเบรกกิ้งสตอรี่ใช่ไหมโอ้โหยาวเลยครับถลายยาวเลยขับรถมาตั้งไกลเพื่อเล่นสไลเดอร์ยาวเลยฮะจนกว่าจะถึงตีนเขาเลยฮะโอเคดีครับyou
็นบ้านมีใครเห็นศพไหมไม่เห็นครับผมว่าต้องอุ้มใหม่ครับยืนเฉยๆเขาเห็นแล้วเห็นแล้วครับโอเคคุณตัวเล็กจัดการอะไรครับศพนี้เนี่ยทำให้คุณหมอทั้งโรงพยาบาลวุ่นวายกันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยคุณหมอแน่จำได้ว่ามาเที่ยวบนภูเขาแล้วก็สลบไปเลยอ่ะคนแน่ๆแบบฮะตัวทีไปไม่ได้รถบอกขึ้นไม่ไหวใช่หรอขึ้นไม่ไหวแน่ๆเหมือนฝันว่าได้เล่นสไลเดอร์อ่ะประมาณ80รอบอ่ะคุณแน่ๆมากับใครคะเนี่ยจำได้ไหมคะมากับสนุกเกอร์แล้วเขาเป็นไงบ้างแล้วตอนเนี้ยยังไม่เห็นเขาเลยค่ะคุณเนเน่ลองติดต่อเขาดูนะคะฮัลโหลพี่สนุกเหรออยู่ไหนอ่ะนี่อยู่กับหมอแล้วแล้วพี่อยู่ไหนอ่ะพี่กิ้งตกเข่ามาเกือบสลบแล้วเนี่ยใช่เหรอรถเสียด้วยใช่ๆพี่จะขึ้นไปหาเนี่ยเห็นเน่แล้วแหละขึ้นไปไม่ได้อ่ะแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะหลังเข่าเลยอ่ะฮะลงไปข้างล่างดีกว่าลงไปข้างล่างงั้นพี่ขับรถแล้วลงไปข้างล่างได้ป่ะไม่ทันแล้วรถพังไปแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะครับต้องรอชาบูรถมาซ่อมมาให้แต่มันน่าจะขึ้นมาไม่ได้หรอกทางตรงเนี้ยแล้วทำยังไงได้บ้างอ่ะเจอกันที่โรงไม้ได้ไหมรถลงไม้ป่ะนี้ขับไปต่อได้ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวเน่บอกหมอได้ครับถ้าลงมาได้โอเคแล้วพี่จะลงไปได้หรือเปล่าได้ได้เดี๋ยวขอโทษเมื่อกี้ฝรั่งพี่จะไม่พาเน่ขึ้นเขาละเน่อยู่ที่ต่ำมาดีแล้วไม่ไหวเนาะรถเน่ผิดไปแล้วบอกแล้วจะไม่ปล่อยอยู่แล้วเป็นรถพ่วงโอเคโอเคในนี้ครับครับสนุกเกอร์เขาบอกว่าเขาติดอยู่ในซอกเขาอ่ะมันจะไปช่วยเขาได้ไหมอ่ะเขาบอกว่าเขาขึ้นมาไม่ได้ด้วยแล้วรถก็พังทำยังไงได้บ้างอ่ะถ้าเนี่ยไปช่วยอีกทีนึงเนี่ยน่าจะอีกทีนึงผมว่าบนยอดนู้นแน่เลยนี่ไม่รู้อ่ะงั้นพาเนี่ยไปส่งที่โรงไม้ได้ไหมนั่งได้ป่าวนั่งหลังได้ครับโอเคต้องอุ้มป่ะหรือว่าไงเดี๋ยวผมนั่งหลังไปก็ได้เอ๊ะเดี๋ยวผมขับอันนี้ให้เขาขับก็ได้อันนี้คุณหมอกุ้งเหรอใช่ครับหมอกุ้งเผาครับเดี๋ยวคุณเน่ๆมาให้หน่อยโรงไม้มันอยู่ตรงไหนวะเอ้าเนี่ยแป๊บนึงนะทำไมมันจะมาขึ้นข้างหลังเอ้าข้างหลังก็ได้ครับข้างหลังก็ได้ครับเน่เขาบอกว่าให้ไปเจอที่โรงไม้แล้วโรงไม้อยู่ไหนอะข้างล่างหรือเปล่าครับราคาแดงๆข้างล่างมาให้หน่อยหมอกุ้งรู้จุดปะผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้หรือเปล่านะฮะน่าจะใช่นะแต่ไอ้หลังคาแดงๆข้างหน้าเราอะโอเคน่าจะใช่แหละตรงนั้นแหละอุ้ยอ้าวเขาอยู่นู่นค่ะโอเคไม่ผิดใช่ไหมเมื่อกี้แน่กำลังติดรถหมอมาตรงนี้น่ะอ๋อคุณกีตาร์ต้องไปบอกหมอด้วยว่าแน่นี่มาตรงนี้แล้วอะโอเคค่ะหรือจะพากลับไปที่เดิมอยู่กับคุณสนุกก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปบอกหมอให้โอเคขอบคุณมากคุณกีตาร์โอเคค่ะดึงแบบนี้ได้เลยวะชิบหายโอ้ยจะตายอยู่แล้วยืนเฉยๆ เขาก็รักถ้าเขาจะรัก
ไม่ต้องทักเขาก็ทักภูเขานรกจ้าเอ๋เป็นไงบ้างเนี่ยนี่มาแล้วโอ้เราไปที่ต่ำกันเถอะเราไม่ต้องขึ้นที่สูงแล้วบาดเจ็บมากตอนนี้แล้วเราจะกลับยังไงไม่เพื่อนมารับแหละนี่ขอขี่หลังได้เปล่าแถวนี้ไม่มีพาวแล้วอะชาบูเหรอชาบูชาลีด้วยแล้วพี่สนุกเจ็บเปล่าก็เจ็บแต่ก็ยังไหวอยู่เจ็บแค่ไหนอะไม่เจ็บหรอกแต่ว่านี่อะไรก็แน่จำได้ว่าจะแต่ว่าพี่ขึ้นไปไม่ได้อ่ะขึ้นแล้วมันถลายลงขึ้นมันถลายลงอ่ะไอ้แล้วคุณไปไหนอ่ะถ้ามากันอย่างนี้มึงไม่ต้องมาหรอกกูจะกลับยังไงอ่ะเพื่อนน่ารักไหมล่ะไม่แล้วรถคุณอยู่ไหนผมจะไปซ่อมให้ก็ผมมันห่วงเพื่อนผมก็ต้องมายังไงมายังไงก็พี่สนุกไปกับเพื่อนก่อนก็ได้แต่เน่รอตรงนี้แปลลมเมื่อก่อนไม่ได้หรอกไม่ได้เอาที่ซ่อมมาเดี๋ยวไปซ่อมเองแป๊บนึงฮะก็ไม่เดี๋ยวยืนรอกับชาบูก็ได้37ไม่แล้วพี่สนุกบาดเจ็บไม่ใช่หรอเดี๋ยวขึ้นเขาไปก็หล่นลงมาอีกอ่ะไม่หล่นอยู่ตรงนี้เองรถอ่ะโอเครอนี่นะเพื่อนถ้าคุยเงียบไป5นาทีก็มาช่วยกูด้วยไหนก็มีที่เฝ้าไม่บอกอ่ะเนี่ยไม่มีเนี่ยจำผิดโถเนี่ยโถลันทนจังพี่ยังพูดไม่ทันขาดคำเลยนะเมื่อกี้ก็แน่แค่จะขยับไป